ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Talis Land นะครับแนะนำร้านนี้นะครับ Easy Card ถูกสะดวกปลอดภัยนะครับราคาถูกใช้เพียงแค่ UID และเซิร์ฟเวอร์ในการเติมเท่านั้นปลอดภัย 100% ใครสนใจก็แอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรง QR Code สแกนได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ตาเข้าสู่มาเดนส์นะครับผมวันนี้มาเดนส์เกมมิ่งนะครับเรามา Talis Land นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่อาจจะเป็นวันที่หลายคนรอคอยแล้วกันว่าวันนี้จะมาแชร์นะครับมาแชร์วิธีเล่นบาทของผมเองแล้วกันนะครับโอเคคือต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับเป็นวิธีแชร์เฉยๆแล้วก็เป็นของผมเองส่วนตัวซึ่งจริงๆไม่ได้ไปดูของใครมาเอาจริงนะผมลองอ่านสกิลแล้วก็ลองเล่นเองแล้วกันที่ทุกคนเห็นกันว่าคลิปที่ผมลงไปที่ดาเมจ DPS บาทเนี่ย 1,600 1,700 2,000 2,300 เล่นยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ให้ทุกคนเลยนะครับทั้งเรื่องสแตทเรื่องของเรื่องการกดสกิลโรเทชันเอาจริงๆจะมี3หลักหลักนะครับเอ้ย3หลัก3ข้อหลักๆละกันในการเล่นบาทให้โหดก็คือ1คือเรื่องสแตทนะครับสแตทแล้วก็2คือเรื่องสมของสมใส่3คือเรื่องสกิลนะอัพสกิลอะไรบ้างแล้วก็มี4ด้วยเรื่องโรเทชันนะครับอัพสกิลแล้วก็อัพตัวที่มันเป็นเรื่องของไอตัวหินทองเนาะอัพสกิลกับหินทองอัพยังไงนะครับแล้วก็การโรเทชันสกิลกดยังไงมาเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าที่ดาเมจ 1,600 1,700 2,000 2,300 มาตลอดเนี่ยอยู่ที่โรเทชันสกิลส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาสอนวิธีการกดโรเทชันสกิลแล้วกันนะครับว่ากดยังไงดีมาเดี๋ยวออกตัวกันอีกนิดนึงนะครับก็คือจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมจะบอกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็แล้วแต่ละการลองไปดูของต่างชาติอะไรงี้ก็ได้นะเอาเป็นว่าแชร์วิธีของผมนะครับคือจริงๆนะยังไม่ได้รู้เหมือนกันว่าคนหนึ่งเขาเล่นกันยังไงนะบาทแต่ผมลองวิธีนี้แล้วเล่นแบบนี้แล้วเล่นด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันแรงอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแรงจริงๆ2คือดาเมจถ้าลงดันนะลงดันปกติเลยเนี่ยเราก็ถ้าเก็บมอนครบอะท็อป1ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปลงดันแล้วดันที่มันมีมอนกระจอกเยอะๆนะไอ้พวกมินเนี่ยนะเยอะแต่ว่าเราทำหน้าที่ทำดาเมจปั๊มดาเมจใส่บอสใหญ่เราไม่ได้ใช้สกิลหมู่ดาเมจเราจะสู้ไอ้พวกที่ใช้สกิลหมู่ใส่มอนกระจอกไม่ได้อันนี้ธรรมดาแต่จริงๆเนี่ยเราอัดดาเมจใส่บอสใหญ่เข้าไปแรงกว่าเพราะว่าสกิลดาเมจที่เป็นสกิลดาเมจเดี่ยวของบาทเนี่ยจะแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นบาทแล้วแล้วคุณมีหน้าที่ในการทำดาเมจหลักๆใส่บอสอย่างเช่นเวลาเราสู้ยกตัวอย่างนะเลดฉลามเวลามีมินเนี่ยนมาเยอะเนี่ยถ้าเราไปมัวแต่กำจัดมินเนี่ยนใช้สกิลหมู่กำจัดมินเนี่ยนเนี่ยดาเมจใส่บอสเราจะน้อยลงกว่าเยอะอาจจะทำให้คุณฆ่าฉลามไม่ทันถ้าใครเล่นโหมดเชลเลนจะรู้ดีเลยว่ามันจะต้องยิ่งรีบฆ่าบอสฉลามเลยนะครับผมผ่านแล้วนะครับเลดฉลามผ่านแล้วที่เป็นเชลเลนโหมดเนี่ยนี่เชลเลนโหมดก็คือเก็บไปแล้วแต่ว่าไม่ติดอันดับนะขี้เกียจว่ะมันต้องหาตี้นะครับหาตี้ลำบากเหมือนกันแล้วก็บางคนก็เล่นไม่เป็นนะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แค่ผ่านก็พอนะครับเพราะว่าถ้าติดอันดับคือต้อง4นาทีนะผมน่าจะประมาณ4นาที40วิอ่ะยังไม่ติดอันดับมันต้อง4นาทีเป๊ะถึงจะติดนะครับมาเดี๋ยวเรามาแชร์กันแล้วกันนะว่าวิธีเล่นบาทเล่นยังไงนะครับอันนี้คือเกริ่นก่อนไปมาครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูด้วยว่ากดสกิลยังไงโรเทชั่นมาดูของผมก่อนเลยคือผมต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงคือเมื่อวันที่26มั้งถ้าจะผิดแพทมีอัปเดตแล้วนะครับบัฟทั่วราชอาณาจักรบัฟเมจน้ำแข็งบัฟเมจไฟบัฟพาราดินบัฟแรนเจอร์ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บาทเราเนี่ยโดนเนิร์ฟนิดนึงแต่ว่าก็ได้บัฟด้วยบาทเราโดนเนิร์ฟเรื่องของโน้ตสกิลโน้ตสีแดงซึ่งตรงนี้ผมมองว่าไม่ได้มีผลมากเพราะว่าจริงๆใครที่ดูคลิปที่ผมลงดันอะไรนะดันล่าสุดอะอาร์แคนเรียมชั้น2อะอันนั้นผมลงหลังจากที่มันมีบัฟมีอัปเดตนะก็คือลงหลังจากอัปเดตแล้วเนี่ยดาเมจยัง 2,000 กว่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแปลว่าจริงๆเนี่ยแพทที่มันอัปเดตมาเนี่ยไม่ได้เนิร์ฟขนาดนั้นนะครับผมบาทยังโคตรแรงอยู่ตอนผมไปเล่น PP ก็คือโคตรแรงเหมือนกันตอนไปสู้บอสสู้อะไรก็ยังแรงอยู่นะตอนนี้นะครับยังเล่นได้อยู่มันเนิร์ฟโน้ตแดงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้โน้ตแดงขนาดนั้นแต่โน้ตแดงก็จำเป็นมาเกินมาเยอะละเอางี้เดี๋ยวใครเผื่อจะรำคาญนะครับคลิปนี้อาจจะดีเทลเยอะนะครับผมถ้าใครอยากดูก็อาจจะเป็นประโยชน์นะบาททุกคนจะได้เก่งๆแล้วก็ดาเมจแรงๆเวลาลงดันจะได้ช่วยกัน
นี่เป็นวิธีการแชร์กันคือบางทีเนี่ยคนที่เล่นเก่งเกมเนี่ยมันเป็นเกม PVP นะครับเขาอาจจะกักก็ได้นะอาจจะไม่อยากบอกคุณแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเผยไตนะครับบอกหมดไม่กักเลยนะเอางี้ดีกว่าจะได้เก่งกันมาเรื่องแรกนะครับของสวมใส่เนี่ยไอ้ที่ทุกคนเห็นผมดาเมจ 2,000 1,600 1,700 2,300 เนี่ยจะบอกว่าของสวมใส่ผมยังกากอยู่เลยนะจริงๆกากแบบกากจริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าแตดเนี่ยถ้าเรื่องสแตทก่อนเลยนะสแตทบาทถ้าจะให้แรงต้องเน้นคอมโบนะครับคอมโบกับออมนี้ตามนี้มันบอกตามที่บอกได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเอาคอมโบกับออมนี้แล้วก็คูลดาวน์นะครับถ้าใครหาของเนี่ยหา3สแตทนี้ถ้าหาไม่ได้มันเป็นของพวกที่เพิ่มสเตตัสอย่างเช่นมันจะมีรูนแดงเนี่ยเราต้องเลือกอินเทลเจนซ์เสมอเพราะฉะนั้น4ค่านี้เลยครับคอมโบออมนิคูดาวอินเทลเจนท์ถ้าใครเจอของพวกนี้ก็คือเลือกมาใส่นะครับเนี่ยของผมยังกากเพราะว่ามันยังมีบางชิ้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยถุงมือเนี่ยผมยังเป็นสตาร์มิน่ากับพิชอยู่เลยนะครับไม่มีอินนะอะไรอย่างงี้นะครับโฟกัสก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ของเนี่ยถ้าจะให้แรงจริงๆช่วงเนี้ยช่วงที่ของคนถึง94กันตอนที่เลทต้นไม้มาแล้วเนี่ยหลายๆคนจะลงเลทแล้วก็ได้ของเซตแล้วก็ใส่เซตครบ3เซตแล้วอันนั้นคือจะยิ่งแรงวันนี้ผมไปลงเลดมาเลดปลาฉลามที่เป็นเชลเลนโหมดเจอบาทใส่ของเซต3อันเนี้ยเซต3เพราะมัน2ของได้นะเจอคนใส่ครบเซต3แล้วแต่ดาเมจยังสู้ผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วการเล่นบาทให้แรง1คือต้องกดสเต็ปสกิลให้ถูกเพราะว่าในที่ผมเล่นน่ะผมสังเกตว่าบาทคนนั้นเขาเล่นยังไงก็เห็นแล้วแหละว่าเขากดคนละวิธีกับผมนะครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวจะมาบอกแล้วกันก็คือเกินก่อนทุกคนจะได้สาระได้สิ่งที่ดีแน่นอนหลังจากดูคลิปนี้จบรบกวนดูกันด้วยนะครับเพราะว่าทำด้วยใจนะฝากสนับสนุนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยถ้าคลิปประโยชน์นี้แชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ Facebook แชร์อะไรก็ได้แชร์เพื่อนฝูงอะไรก็ได้นะครับแชร์กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับผมจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำต่อไปนะเพราะว่าจริงๆทำทีนึงมันเหนื่อยนะครับแล้วก็ผมงานค่อนข้างยุ่งนอกเรื่องอีกแล้วทำใจนะครับถ้าดูห้องผมเนี่ยพูดมากมาของอย่างที่บอกนะครับเน้นถ้าแต่ตามนี้ถ้าแต่โอเคนะทุกคนคือกดตัว C ขึ้นมาไม่รู้ว่าภาษาไทยมันพูดเรียกว่าอะไรแต่คุณดูตรงนี้เนี่ย1 2 3 4มันจะมี4คำให้เอา4คำนี่แหละอันแรกสุดคือสิ่งสำคัญที่สุดคือคอมโบแรกสุดเลยนะครับบัตรหาคอมโบเยอะๆอย่างของผมเนี่ยคอมโบ 32%นะครับถือว่าเยอะไหมหรอไม่รู้นะไม่ได้เทียบกับคนอื่นแต่ก็ถือว่าโอเคแต่ของสวมใส่ก็เช่นเดียวกันนะพยายามหาสแตทที่เป็นคอมโบตามนั้นเลยแล้วก็พยายามหาของเซตมาใส่ให้ได้มันของเซตเนี่ยมันจะได้จากเลดชาเลนจ์โหมดนะครับเลดชาเลนจ์โหมดจะดรอปของเซตให้คุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลงเลดชาเลนจ์กันด้วยผมลงครบยังวะขอเช็คก่อนชาเลนจ์เอ้ยอันนี้ยังลงได้อยู่หรอชาเลนจ์นี้ยังลงได้อยู่เพราะว่ามันยังมีนี่อยู่เนี่ยรีวอร์ดชาร์ตยังขึ้นอยู่ลืมลงว่ะเนี่ยเก็บให้หมดนะครับรีวอร์ดชาร์ตเนี่ยชาเลนจ์โหมดก็ลงไปเก็บด้วยนะครับ 2/2 8/10เก็บให้หมดนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่30วันจันทร์พอดีนี่ผมอัดล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูในวันจันทร์นี้นะครับตามคำสัญญาเลยนะไม่เลื่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์มีเลทนี้มาก็ไปลงเลทนี้กันด้วยนะเอาของเพราะฉะนั้นถ้าแตกกับของนะครับตามนี้หาของเซตมาใส่ให้ได้อย่าลืมลงเลทชาเลนจ์กันด้วยนะครับทีนี้มาดูสกิลนะสกิลเนี่ยเดี๋ยวเล่าเสร็จคอนเซปต์เสร็จเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูวิธีการกดโรเทชันสกิลไม่มีอะไรในอัพตามปกติเนาะอันเนี้ยจะดูวิธีที่เขาสอนเล่นก็ได้แต่ผมไม่ได้ดูมาดูทาเลนท์ทาเลนท์อันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังแต่ละอันเลยนะครับแล้วก็ความหมายและความสำคัญของแต่ละอันไอแถวแรกเนี่ยคือเวลาอัพทาเลนต์เนี่ยมันจะอัพเป็นแถวๆนะครับแถวแรกเนี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้เพื่อเพิ่มความแรงโน้ตสกิลก็คือมันเพิ่มความแรงหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโน้ตแดงโน้ตฟ้าโน้ตม่วงนะครับเพิ่มความแรงหมดอัพให้เลยเต็ม3อันนี้ไม่เล่นเพราะว่าสายบาทเรานะสายที่ผมเล่นแล้วกันนะผมจะสแปมโน้ตเดิมซ้ำๆ 90%ไอ้สกิลเนี่ยมันจะช่วยถ้าเกิดคุณกดโน้ตสลับไปมาอย่างเช่นไอ้กดคอร์ดสลับไปมาอย่างเช่นคอร์ดแดงคอร์ดแดงม่วงคอร์ดแดงฟ้าสลับไปมาเดี๋ยวเล่าคอนเซปต์ของบาทก่อนแล้วกันนะบาทมันคือการเล่นโน้ตใช่ไหมโน้ตก็คือมี2โน้ตให้เล่นไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นแดงม่วงหรือแดงฟ้าแล้วแต่เลือกได้2แบบว่าจะเลือกแดงม่วงหรือแดงฟ้าผมจะเล่นแดงม่วง
ันนี้เรียกว่าโน้ตเล่นโน้ต2ตัวจะกดคอร์ดได้1คอร์ดนะครับมันเหมือนการเล่นดนตรีจริงๆเลยถ้าใครเล่นดนตรีนะเพราะจริงผมก็เล่นดนตรีอยู่บ้างนะครับกดโน้ต2ตัวปุ๊บสกิล3จะกดก็ได้สกิล3เป็นสกิลกดคอร์ดเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์การเล่นแบบบาทคือกดโน้ตให้ครบ2ตัวแล้วกดสกิล3เพื่อเล่นคอร์ดนะครับอันนี้จึงเพิ่มความแรงของโน้ตสกิลผมเน้นอันนี้มากกว่าเพราะว่าเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเกิดว่าครูเล่นคอร์ดสลับซึ่งผมไม่ได้เล่นมาครับเดี๋ยวใครตามทางผมก็ตามนี้เลยนะส่วนอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยอันแรกเพิ่มคอมโบเรทอันที่2เดี๋ยวบอกอันที่3เพิ่มอะไรอันที่3เพิ่ม powerful melody ก็คือไอ้โน้ตสีแดงกดดูได้นะpowerful melody คือโน้ตสีฟ้า mid chord คือแถวที่2เป็นต้นมาเนี่ยใครจะเล่นสายโน้ตแดงฟ้าเนี่ยจะต้องเริ่มอัพทางขวามือโน้ตแดงฟ้ามันคือ1 2 3 4 4อันนี้เลยนะครับสายโน้ตแดงฟ้าซึ่งทุกคนจะเห็นว่าผมไม่ได้เล่นโน้ตแดงฟ้าเพราะฉะนั้นใครไม่ได้เล่นโน้ตแดงฟ้าให้เลือกว่าจะเอา1หรือ2ซึ่งผมไม่เอา1ใครหลายคนที่เห็นแล้วเอ้ยมันเพิ่มคอมโบนี่มันน่าจะดีผมจะบอกเลยว่าคุณอาจจะคิดผิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแค่ 3% 1% เลเวล3กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละแต่อันเนี้ยคือคีย์หัวใจหลักของความรุนแรงของดาเมจเลยนะครับชิบหายแล้วเดี๋ยวผมเผยไต่ไว้นี่ PVP เจอบาทโหด 90% โหดขึ้นกันเยอะแน่นอน เผยไต่ละเอาจริงนะอย่างที่บอกมันเกม PVP เนี่ยเผยไต่จริงๆบางหลายคนก็กักแหละเดี๋ยวคนอื่นเก่งแล้วเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้ไงไม่เป็นไรกดไลค์กด Subscribe เพิ่มยอดวิวให้ผมแล้วกันนะครับถือเป็นการแลกเปลี่ยนอันนี้นะเป็นเคล็ดลับสุดยอดของความรุนแรงเดี๋ยวผมจะบอกมันคือสกิล Passionate Play อันนี้นะครับนี่สกิล4ซึ่งถ้ากดใช้แล้วเนี่ยถ้าเลเวล3เนี่ยกดใช้ปุ๊บไอ้สกิลคอร์ดสกิล3เนี่ยคุณจะเบิ้ลได้อีก2ทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมกดสกิลเนี่ยผมเบิ้ลคอร์ดได้เลยยิงที3ทีหน้าหงายเดี๋ยวเล่นให้ดูนะถ้าสมมติว่าปกติเนาะเราเล่นอ่ะเราต้องกด2โน้ตแล้วก็กดคอร์ดกด2โน้ตแล้วกดคอร์ดวนไปแต่ถ้าคุณอัพอันนี้เลเวล3กด2โน้ตคุณจะกดคอร์ดได้3ทีอันนี้คอนเซ็ปต์เผยไต่เลยนะเนี่ยนะครับนี่คือเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ผมว่าส่วนใหญ่เลยอ่ะไม่รู้เพราะว่าผมเห็นคนเล่นมันกดสกิล4ไปเลยยังไม่ทันกดโน้ตอะไรเลยนะครับความแรงคุณหายไปเลยอ่ะ 70% 80% นะเดี๋ยวเทสให้ดูอย่าลืมนะปั๊มวิวให้ด้วยเปิดคลิปผมทิ้งไว้เลย1วัน ถัดมานะครับเลเวล16เนี่ยเลเวล16ก็คืออันนี้เป็นสกิลโซนิกบูมซึ่งสกิล LEอันเนี้ยตัดสินใจง่ายเลยครับเอาอันขวาเพราะอันขวาเนี่ยเพิ่มความแรงโน้ตแดงกับคอร์ดแดงซึ่งสิ่งนี้แหละที่เขาเนิร์ฟโน้ตแดงกับคอร์ดแดงไปแล้วคอร์ดแดงคือซีรัสคอร์ดเนิร์ฟแล้วไม่เป็นไรโน้ตแดงเรายังเล่นอยู่แต่ว่าเล่นแค่บางสถานการณ์เล่นแค่ตามเงื่อนไขเดี๋ยวผมจะบอกว่าเงื่อนไขที่เล่นโน้ตแดงคืออะไรนะครับคลิปนี้ละเอียดมากคุณดูจบเนี่ยคุณไปฝึกเล่นได้เลยเทพแน่นอนนะเดี๋ยวมาบอกกันด้วยว่าแรงขึ้นไหมถ้าไม่แรงก็อย่าด่าผมขอโทษด้วยนี่คือเทคนิคของผมที่ผมเล่นมานะเลเวล20เลเวล20ก็คือโน้ตม่วงพอเลเวล20ปุ๊บมันจะเริ่มได้โน้ตม่วงแล้วนะครับเนี่ยโน้ตม่วงก็คือสกิลนี้มันจะแทนโน้ตฟ้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นสายโน้ตม่วงก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แล้วโน้ตฟ้าของคุณจะหายไปกลายเป็นโน้ตม่วงอันนี้ไม่มีอะไรมันแค่อธิบายแถวเดียวกับ20เพราะฉะนั้นอีกอันนึงต้องอัพอันนี้ก็โน้ตแดงเช่นเดียวกันที่มันเนิร์ฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างที่บอกอัพไปเถอะโน้ตแดงใช้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นดาเมจหลักทีนี้โน้ตม่วงเนี่ยอัพไปเลยนะครับตามสายอัพให้สุดตรงนี้ไม่ต้องคิด1 2 3 4อัพให้สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมข้ามนะผมไม่อธิบายแล้วกันนะอัพตามนี้ไปเลยเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องตัดสินใจยังไงก็ต้องอัพตามสายซึ่งส่วนใหญ่มันจะเพิ่มความแรงของโน้ตม่วงนะครับอย่างเช่นนี้เพิ่ม 15% เพิ่ม 30% ของคอร์ดม่วงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพิ่มโน้ตม่วงไปอีกเพิ่มคอมโบไปอีกนะครับแล้วก็เอ็กซ์ตร้าดาเมจอะไรเงี้ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะบิ๊กคอร์ดอันนี้สำคัญไหมเดี๋ยวขออ่านก่อนปึ๊บไบนาร์เรนก่อนอีกสักเดือนสั้นอันนี้สำคัญอันนี้เป็นสกิลของโน้ตม่วงที่โคตรเทพนะครับผมว่าต้องเล่นโน้ตม่วงแหละโน้ตฟ้าไม่น่าแรงโน้ตฟ้าไม่น่าแรงไม่ได้เทสนะแต่พออ่านสกิลแล้วอะโน้ตม่วงเทพเพราะว่า1คือเคล็ดลับคือสกิลนี้ใช่ไหม
ทชเน็ตเพลย์ไอ้โน้ตบ้วงเนี่ยสกิลเนี่ยมันเพิ่มเอฟเฟกต์ในการลดคูลดาวน์ของสกิลนั้นด้วยถ้าคุณอ่านนะไอ้มิคคอร์ดก็คือแดงม่วงความแรงเพิ่ม 15% แล้วก็เวลาคุณยิงคอร์ดม่วงเนี่ยมีโอกาส 40% ที่คุณจะติดบัฟปุ๊บคุณกดมิกซ์คอร์ดมันจะลดดาเมจของสกิลเทพอันนั้น3วินะครับโคตรเทพจัดๆอยู่ที่ดวงด้วยนะถ้าคุณดวงดีขึ้นไปอีกอะโอ้โหดาเมจพุ่งเหมือนที่ผมเล่น2วัน3นะผมน่าจะดวงดีด้วยนะครับทีนี้มาดูแถวนี้อัพอะไรนะครับเลือกได้2อันแถวนี้ผมจะอัพ Passionate Play แน่นอนล่ะผมไม่อัพ Sonic Boom Sonic Boom คือ LE เราไม่เล่น LE ไว้ทำสแปมดาเมจแค่บางช่วงขณะอัพไปเลยนะอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คือทำดาเมจแรงขึ้น 45% เมื่อมอนลดน้อยกว่า 25% นะครับเดี๋ยวแถวขวานี่ผมค่อยมาเล่านะถัดมาเลเวล36อันนี้นะครับทุกโน้ตเนี่ยที่เราเล่นดาเมจคอมโบจะเพิ่มขึ้น 75% 7.5% อัพไปเลยแล้วก็อันนี้ก็คือ Wild Music ก็คือไอ้สกิลที่เป็นพวกคอร์ดต่างๆนะครับจะอันนึงนะ Wild Music คือสกิลบัฟความแรงคือสกิล6เนี่ยมันจะอยู่นานขึ้น3นาที3วิแล้วก็ทำให้คอร์ดต่างๆแรงขึ้นอีก 30% นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมจะลงฝั่งนี้ไปอีก2เพราะว่านี่คือการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้คอร์ดได้โน้ตพิเศษสกิลเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราเล่นอ่ะอาจจะมีโน้ตพิเศษขึ้น2ตัวตรงนี้แล้วถ้าคุณกดตรงตาม2ตัวตรงเนี้ยคอร์ดนั้นจะแรงขึ้น 100% นะครับส่วนอันนี้ให้คุณอัพต่อเมื่อเวลาคุณลงดันเจี้ยนที่เป็นเบรดแล้วลงกับเพื่อนที่ยากๆเพราะว่ามันจะทำให้เพิ่มดาเมจเพื่อนใกล้ๆอีก 50% ของสกิลเทพเราสกิลบัฟเทพสกิลวายมิวสิกแต่ถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยผมจะชอบอัพอันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลือกเอาว่าจะอัพอันนี้หรือจะอัพอันนี้นะครับอันนี้เลือกได้เลยนะทีนี้มาดูอันขวามือบ้างอันขวามือเขาคือคอสกิลอันแรกไม่มีไรคอมโบเรทเพิ่มขึ้น 5% อันนี้สำคัญนะครับคอมโบเรทเนี่ยมันจะทำให้คอร์ดโน้ตแดงเนี่ยมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคอมโบสูงเนี่ยมันจะมีอัตราเรนจ์อยู่คอมโบสูงคอมโบผมถึง 34% เมื่อไหร่มันจะเป็นโอกาส 9%นะครับในการที่โน้ตแดงเนี่ยยิงทำดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มแอทแทคของเราด้วยนะเนี่ยเวลาโน้ตแดงติดคอมโบเนี่ยมันจะทำให้บัฟแอทแทคเราเพิ่ม 2% ในเวลา8วิแล้วก็โน้ตแดงเนี่ยมันจะมีโอกาสทำดาเมจเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเหมือนยิงเบิ้ล2ดอกนะเพราะฉะนั้นค่าคอมโบมันจะเสริมตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะครับค่าออมนิที่ผมบอกค่าอมนี้จะทำให้ดาเมจของคอร์ดสกิลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงนะถ้ามันเนิร์ฟโน้ตแดงเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวผมลองให้แล้วกันอาจจะต้องไปเน้นอมนี้มากกว่าแล้วแหละนะคอร์ดเราจะได้แรงเออผมว่าผมต้องเน้นอมนี้ว่ะไม่ควรเน้นคอมโบแล้วเดี๋ยวคนไปลองนะว่าอมนี้จะแรงกว่าไหมนะครับเพราะว่าผมอ่านแล้วอะคอมโบมันก็แต่คอมโบมันจะทำให้เราตีติดเบิร์นเยอะเหมือนกันนะคอมโบอาจจะดีกว่าแหละเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยเทแล้วกันนะมันต้องหาของส่วนนี้ค่าคูลดาวน์จะยิ่งลดคูลดาวน์ของสกิล Passionate Play คือสกิลเทพเพราะฉะนั้นนะเอาจริงถ้าคุณทำ3ค่านี้ได้เยอะๆอ่ะโคตรเทพนะครับอันนี้เป็นอธิบายทาเลนต์นะจบแล้วเดี๋ยวถัดไปผมไปเทสให้ดูดีกว่าเดี๋ยวไปลงไอ้นี่กันลงโคลอสเซียมเอ้ยไม่ใช่เขาแล้วนะ Universal Hall นี่มันรีเซ็ตพอดีด้วยผมจะเล่นอยู่แล้วไงแล้วเดี๋ยว Inscribe Zone Inscribe Zone ก่อนก็ได้ Inscribe Zone นะ Inscribe Zone ก็คือหินทองอัพอะไรบ้างผมจะตั้งเป้าอัพให้ได้สกิลพิเศษสกิลคอแล้วก็ปลดช่องใส่รูนอันนี้รูนปลดช่องใส่รูนให้ครบอัพสกิลคอให้ครบนี่คือคอ1แล้วก็รูน1 2แล้วก็คอ1แล้วก็รูนอีก1แล้วก็รูนอีก1 2มันจะใส่รูนได้5ช่องแล้วก็คอมี3อันเนี่ยคุณทำยังไงก็ได้ให้ไปเก็บพวกนี้ให้หมดก่อนเลยนะนะครับเนี่ยทำตามผมก็ได้ผมจะวิ่งสายปึ๊บๆเปิดคอปุ๊บผมวิ่งข้างเลยเพื่อเปิดรูน2อันแล้วก็มาเปิดคอเปิดรูนแล้วก็วิ่งเปิดรูน2ข้างแล้วก็ปึ๊บเปิดคอทีนี้เปิดครบแบบนี้แล้วเนี่ยถัดไปให้คุณอัพพวกคอมโบเนี่ยคอมโบแล้วก็ออมนี้
ออมนี้คือนี้ออมนี้เป็นรูปหัวยังไม่ได้อัพเหมือนกันทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างนึงคือรูนใส่อะไรรูนใส่สีทองให้หมดใส่สายสีส้มมันจะเพิ่มการโจมตีแต่ถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรใส่หนึ่งไปก่อนเพราะว่าผมจะ priority เอาพวกสแตทคือพวกรูนเนี่ยคุณดูข้างล่างนะมันจะมี additional effect ถ้าอัพถึงเวล10มันจะได้4แถวหาแถวที่มันเพิ่มบัฟสแตทอย่างเงี้ยผมเพิ่มบัฟสแตทคอมโบอีก 50% แม่มันบอกว่าเพิ่มบนขวากับบนซ้าย 50% นะครับหารูนที่เป็นแบบนี้แล้วก็ให้มันเพิ่มคอมโบเราเนี่ยผมเพิ่มคอมโบ 50% อันนี้ก็รูนเพิ่มขวาคอมโบ 50% แต่รูนนี้กากอันนี้รูนสายฮิลเออใช่ป่ะวะเมนอันทิบิวไม่ใช่ไอ้รูนนี้โอเครูนนี้โอเครูนนี้เพิ่มสแตทคือถ้าไม่ใช่รูนตีอ่ะใส่รูนเพิ่มสแตทก็ยังโอเคอันนี้เป็นรูนเพิ่มสแตทนะครับแล้วก็หาที่มันเพิ่มคอมโบได้แบบนี้นะครับก็คือเนี้ยแอททิบิวมันเพิ่มขวาบน 50% อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็เพิ่มสแตทให้ผมแบบนี้อันนี้รูนเทพมากเพิ่มซ้ายขวาเลยนะครับแบบนี้ยังดีเนี่ยอย่างรูนเนี้ยอันนี้รูนกากเสียงในรูนฮิลแต่ว่ามันเพิ่มด้านบนตรงกลาง 50% ซึ่งผมยังหารูนเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะยังไม่เทพพอประมาณนี้นะครับของหินทองอัพแบบนี้มาทีนี้ถัดไปก็ไปเทสกันได้ละครบแล้วนะเรื่องสแตทนะครับให้เน้นคอมโบออมนิคูลดาวน์อินเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันทีนึงว่าออมนิกับคูลดาวน์เนี่ยสายไหนแรงกว่ากันควรเน้นค่าไหนเพราะว่าถ้าผมไปเน้นออมนิการตีธรรมดาหรือการใช้สกิลไอ้ดาเมจที่กระจายเป็นคอมโบมันก็จะหายไปแต่มันจะได้ดาเมจส่วนอื่นเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเท่ากันไหมแล้วก็ของสวมใส่ให้หาของเซตใส่ให้ได้ไปลงเลทชาเลนจ์โหมดกันด้วยนะครับทุกเลทเลยแล้วก็ถัดมาเรื่องสกิลก็โชว์ไปแล้วสกิลกับทาเลนต์เนาะตามนั้นเล่นสายแดงม่วงแดงฟ้าผมว่าไม่น่าแรงเท่าเพราะว่าอ่านสกิลแล้วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็หินทองอัพแบบเมื่อกี้นะครับอัพตามสแตทเปิดให้ครบถัดมาเราไปลงดันเจียนเทสโลเทชันกันแล้วถัดไปผมจะสอนโลเทชันนะครับครบจบจริงๆนะคลิปเดียวบอกเลยมาครับเดี๋ยวชั้นนี้ต้องการ400เดี๋ยวผมจัดให้เลยลดให้ 20%อันน่ะนี่ผมต่อให้เลือดลด 20% เลยครับลุยตำแหน่งออกปาร์ตี้ก่อนมาอย่าลืมนะครับเผยไต่ให้แล้วกรุณารบกวนกราบไหว้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไปแชร์ใน Facebook ชัยรายแชร์เพื่อนฝูงเปิดปั๊มวิวให้ผมด้วย นะครับผมกราบมาเดี๋ยวทีนี้โลเทชั่นนะครับโลเทชั่นเล่นยังไงโลเทชันโคตรสำคัญกดผิดปุ๊บดาเมจร่วงปั๊บนะครับผิด1คีย์คือร่วงปั๊บเลยแล้วก็ผมจะบอกว่ามันเซตไอ้นี่ได้เนาะแอสเซสเซตมาโคได้แต่ผมไม่เล่นนะผมชอบกดมือเมื่อยดี กดมือแล้วเมื่อยดีแต่มันมั่นใจกว่าแล้วผมก็ขี้เกียจเซตด้วยถ้าใครไปเซตก็ไปลองดูได้มาทีนี้โลเทชันนะครับคอนเซปต์คือเราเล่นโน้ตแดงม่วงแต่โน้ตแดงก็ยังต้องใช้โน้ตแดงกับคอร์ดแดงก็ต้องใช้เพราะว่าคอร์ดแดงมันจะเพิ่มบัฟดาเมจนะครับอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูซีรัดคอร์ดอยู่ไหนวะนี่ซีรัดคอร์ดแดง2อันเนี่ยทำดาเมจปึ๊บแล้วก็ increase your damage 8% เป็นเวลา24วินี่แหละครับทำไมคุณถึงต้องยังเล่นโน้ตแดงอยู่ทำไมไม่เล่นแดงม่วงไปเลยล่ะ 100% ไปเลยทำไมอ่ะเพราะว่าคอร์ดแดงมันเพิ่มบัฟดาเมจนะถ้าคุณเล่นแดงม่วงอย่างเดียว 100% เนี่ยไม่แรงเท่าผมนะไม่ถึง 2,300 นะครับถ้าอยากถึงให้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเล่นโน้ตแดง2ทีก่อนแล้วก็เล่นคอร์ดแดง1ทีเพื่อได้บัฟดาเมจหลังจากนั้นผมจะเล่นแดงม่วงเล่นแดงม่วงปุ๊บผมได้คอร์ดแดงม่วงแล้วใช่ป่ะยังไม่กดคอร์ดนะอันนี้สำคัญอย่าเพิ่งกดคอร์ดหลังจากเล่นแดงม่วงเสร็จให้บัฟสกิล6เพิ่มความแรงแล้วก็บัฟสกิล4หลังจากบัฟสกิล4 passionate play แล้วเนี่ยจาก passive เทพนั้นเราอ่ะจะทำให้เรากดคอร์ดได้3ทีจังหวะนี้ครับดาเมจพุ่งปี๊ดขี้แตกยิงขี้แตกนะครับเผยไต่แล้วอ่ะอันนี้เผยไต่เลยเนี่ย เอาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้ PVP ผมเจอบาทเทพแน่นอนเลยว่ะบาทในประเทศไทยเราเทพขึ้นแน่นอนไม่เป็นไรเอาไปสู้กับบาทอินโดอินเดียเอ้ยอินโดฟิลิปปินเอาแล้วกันนะเผื่อเขายังไม่รู้เรารู้ก่อน
นะครับฝากให้เครดิตกันด้วยนะครับว่ามาจากช่อง The Mardens นะครับผมนะ มาประมาณนี้เลยพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็วนบัฟแดงถ้าบัฟแดงหมดให้วนบัฟแดงบัฟแดงเต็มให้กด1 2เล่นคอร์ดไปเรื่อยแค่นี้เลยชิลมากมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะพร้อมนะอันนี้ไม่กินบัฟไปเลย1 2 3เพราะฉะนั้นโน้ตแดงก่อน1 2บัฟคอร์ดแดงเนี่ยครับเห็นไหมเพิ่มดาเมจแล้วก็แดงม่วงแล้วก็บัฟ6บัฟ4ปึ๊บยิงคอร์ด3เล่น1 2 3ครับแล้วก็แดงม่วงไปครับแดงม่วงวนไปจนกว่าบัฟแดงจะหมดแดงม่วงวนไปจนกว่าบัฟแดงจะหมดแล้วก็ถ้าเกิดเรามีโน้ตพิเศษให้โน้ตพิเศษด้วยถ้าไม่มีก็เล่นไปทีนี้บัฟแดงหมดแล้วแดง2ทีปึ๊บแล้วก็แดงม่วงปึ๊บเนี่ยแค่นี้เลยแดงม่วงวนไปแล้วก็รอสกิลคูลดาวน์ของไอ้สกิล4เสร็จสกิล4เสร็จแล้วใช่ไหมปั๊มสกิล4ต่อยิงครับ1 2 3ขี้แตกอ่ะแดงโน้ตพิเศษมาโน้ตพิเศษมาโน้ตพิเศษมาให้กดโน้ตพิเศษครับไม่ทันถ้าทันมันก็จะได้แดงแรงขึ้นไปอีกโคตรยากเอาจริงนะแล้วผมเล่นอ่ะผมดูแต่ช่องเนี้ยดูแล้วกูกดถูกป่าววะอะไรเงี้ยนะครับเป็นไงยากไหมจริงๆมันไม่ยากต้องมีสติแล้วก็กดดีๆเลยมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูต่อเลยนะให้ดูกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมลงหอคอยพอดีไงเดี๋ยวให้ดูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปฝึกกันนะครับแบบนี้ไปฝึกกันไปฝึกกันนะจะได้เก่งๆแล้วมาลงเลทลงอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันทำดาเมจไวๆนะครับที่เหลือก็สเต็ปล้วนละอันนี้คือเคล็ดลับเทคนิคส่วนตัวของผมเลยเอาจริงผมไม่ได้ไปดูช่องใดๆมาไม่ดูเฟซดู YouTube ไม่ได้ดูของใครมาเลยคือลองอ่านสกิลเองแล้วก็ลองเล่นเองเป็นการลองผิดลองถูกนะครับคือจะบอกว่าการเล่นเกมหรืออะไรก็ตามนะครับเราไม่ได้คงไม่ได้เก่งแต่เกิดอยู่ที่ว่าเราจะแสวงหาความรู้แล้วก็ลองผิดลองถูกมากแค่ไหนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเผื่อว่าใครแบบจริงๆมันใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเกมหรือชีวิตจริงนะครับเราไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งนะครับผมหรือบางทีอ่ะคนมันจะเกิดมาแล้วเก่งเลยก็มีนะแล้วแต่เพราะฉะนั้นอยู่ที่การขวนขวายและการฝึกฝนของเรานะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะครับไม่กักอันนี้หมดเปลือกเลยนะแบบหมดเปลือกเลยอ่ะไม่มีอะไรอยู่เหลืองลงเหลือแล้วเดี๋ยวถ้ามีก็คือรอเล่นไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องอัปเดตอัปแพทอะไรอีกเดี๋ยวคงมีอะไรใหม่ๆมาเยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะอย่าเพิ่งอันซับสไครต์กันอะไรงี้นะครับติดตามกันต่อไปด้วย เพราะว่าเดี๋ยวมีมาใหม่แน่นอนยังไงเกมมันจะมีคอนเทนต์เยอะเดี๋ยวมีสกิลใหม่เดี๋ยวมีอะไรใหม่เดี๋ยวพวกของเลทเกมอะไรเงี้ยมีผลกับการเล่นดาเมจแรงขึ้นอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวมาอัปเดตกันฝากติดตามช่อง The Mardens กับบาทตัวน้อยๆตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมชิลจัดอ่ะหอคอยกระจอกไปเลยจะบอกว่าหอคอยเนี่ยเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็แพทล่าสุดเนี่ยเขาปรับให้หอคอยง่ายขึ้นแพทเดียวกับที่เนิร์ฟบาทนิดนึงอะแหละนะคือตอนแรกนะที่แพทมาแล้วผมเห็นบาทโดนเนิร์ฟบรรทัดแรกเนี่ยผมคิดแล้วว่าบาทกูตายละบาทกูโดนเนิร์ฟแน่นอนเลยที่ไหนได้นะพออ่านสกิลอื่นแม่งบัฟให้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยยังเล่นได้อยู่ยังแรงอยู่นะครับไม่ใช่กากยังเล่นได้อยู่เนี่ยวนโรเทชันไปโรเทชันมีแค่นี้เลยแต่ถ้าคุณกดพลาดเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าดาเมจร่วงนะคือมันเป็นสายที่ทำดาเมจใส่บอสเดียวๆเนี่ยโคตรจะแรงนะครับไม่นับ LE นะเนี่ยขี้แตกบอกเลยว่าขี้แตกนะครับขี้แตกแน่นอนเนี่ยผมต่อให้เลยเนี่ยต่อให้เยอะเลยเนี่ยเอาเวลาน้อยลงปะล่ะเวลาน้อยลงก็ได้เอา HP บวก 15% หรอไม่ได้ Healing ลบ 20 ไปแล้วสกิลคูลดาวน์ไม่เอาขี้ก็ไม่อยากลดเอานี้อันนี้เพิ่มให้นี่พอละมาอันนี้คือชั้น5แล้วนะยังชิลอยู่เลยบาทเรามันแรงมากผมบอกตามตรง
ดาเมจท็อปตลอดคือถ้าพูดถึงดาเมจเดี่ยวนะบาดอันดับหนึ่งที่ผมเล่นมานะยังไงก็แซงพวกธนูแซงพวกแอดที่ของพอกันแล้วกันแล้วก็ไปพอกันที่ไปลงดานมานะที่เจอนะครับเดี๋ยวเรื่องของนี่ก็ข้อสำคัญนะของต้องเทพด้วยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะสำคัญนะครับไอ้สกิลเคล็ดลับอันนั้นอะสกิล4อะกดให้ถูกกดผิดก็ง่าวเลยแล้วก็อย่าลืมนะโน้ตแดงก็ยังต้องใช้อยู่นะครับในการเรียกบัฟออกมาการเล่นหอคอยนะง่ายๆสแปมไปเรื่อยแล้วก็คอยเก็บฮิลแค่นี้ง่ายจัด เรียบร้อยละอันนี้ไม่ยากเลยเพราะเล่นคนเดียวแต่พอลงเลทที่มันต้องหลายคนคือทุกคนต้องเป็นนะครับก็ฝึกฝนกันด้วยแล้วก็ดาเมจต้องแรงๆแบบนี้เพราะฉะนั้นหมดแล้วนะครับคลิปนี้เร็วไหมไม่เร็วเนาะดีเทลเยอะเนี่ยผมได้สแตทมาใช่ไหมผมก็จะมาลงคอมโบต่อเลยเดี๋ยวลงออมนี้เพิ่มดีกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยทาเลนผมใช่ป่ะ 3.4 ผมจะได้ 9% ละเพราะฉะนั้นผมเอาให้ 3.4 ก่อนตอนนี้ 3.2 เพราะงั้นเดี๋ยวผมเอาแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอาออมนี้เลยดีวะขอดูก่อนออมนี้ออมนี้เพิ่มดาเมจเอาออมนี้ไหมออมนี้ให้เป็น 6% ไหนขอดูออมนี้ผมก่อนว่าออมนี้ผมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเนี่ยออมนี้ 3% ละงั้นเดี๋ยวอัพออมนี้ก็หน่อยดีกว่าเพราะว่าถ้าออมนี้ 6% เนี่ยผมจะปลดล็อกอันเมื่อกี้ไงเนี่ยผมก็เปิดออมนี้หน่อย 6% เนี่ย 3.7 เองว่ะเดี๋ยวผมไปอัพอันนี้ก่อนดีไหนลองอัพคอมโบก่อนลองอัพคอมโบก่อนว่าได้มั้ยอัพคอมโบปุ๊บคอมโบเป็น 32% เมื่อกี้มันต้องการเท่าไหร่นะคอมโบต้องการ 3-4 ว่ะไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยต้องอัพให้ถึงขั้นมันอ่ะมันจะโหดไม่เป็นไรอัพไปประมาณนี้ก่อนเออเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะใครที่เล่นเราไม่เก่งเนี่ยผมไม่เคยว่าเลยเพราะว่าเราไม่ได้เก่งแต่เกิดนะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนกันไปแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็แรงที่สุดหรือเก่งที่สุดในเกมเป็นวิธีที่ผมลองแล้วก็แรงอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือ1,600, 1,700, 2,000, 2,300เสมอด้วยนะเวลาลงดานติดท็อป1 2 3เสมอแน่นอนถ้าคุณกดไม่พลาดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่าลองแล้วแรงกว่านี้ก็มาแชร์กันด้วยนะครับแบ่งปันกันนี่เผยไต่ให้เลยอย่าลืมนะครับปั๊มวิวให้ด้วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทีนี้ก็แชร์เรียบร้อยนะครับวิธีเล่นที่เหลือก็มีอะไรมาพูดคุยกันนะครับวิธีลงดานหรือว่าลงเลทเวลาลงคลิปใหม่ๆก็ฝากติดตามกดไลค์กันให้ด้วยนะครับผมมีอะไรติดติงกันได้เลยไว้เจอกันต่อในพาร์ทถัดไปสวัสดีครับ